สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหงจะมาสาธิตค่ะมาแสดงการถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะอาหารสดที่เราซื้อมานะคะที่เรามาตุนไว้นะคะในช่วงที่เราโดนกักตัวหรือว่าควอรันทีนตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะเก็บรักษาอาหารสดยังไงให้ได้เยอะก็คือเซฟพื้นที่ในตู้เย็นของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเราก็มาฟรีซได้หมดเลยนะคะพวกผักก็สามารถมาฟรีซได้ด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างค่ะค่ะนี่นะคะวันนี้ผมมีซื้อเนื้อไก่นะคะอกไก่นะคะอกไก่เราก็จะหั่นชิ้นๆแล้วก็ใส่ถุงนะคะนี่นะคะ เราก็หั่นเป็นชิ้นๆที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งเนาะนี่ผมก็ทำตรงนี้ผมมาเริ่มเลยนี่นะคะก็หั่นชิ้นหั่นไปชิ้นใช้แต่ละครั้งนะคะแล้วแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่ปริมาณคนกี่คนกินครั้งนึงเยอะหรือเปล่านะคะก็แบ่งตามสัดส่วนที่เราต้องการใช้ในแต่ละครั้งเลยนะคะนี่ผมก็หั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะอยู่ที่ว่ามีเนื้อไก่มีกุ้งมีปลาหมึกอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็เอามาเก็บได้หมดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆนะคะพยายามซื้อมาตุนอาทิตย์ละครั้งหรือว่ายังไงก็คือให้ออกจากบ้านน้อยที่สุดค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะหยุดไม่ให้ออกเลยหรือเปล่าเนอะนี่ค่ะเนื้อไก่นะคะผมก็จะมีถุงนะคะเป็นถุงพลาสติกซิปล็อกแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นซิปล็อกนะผมก็จะใส่นี้นะคะสมมติว่าเราแบ่งเป็น3ส่วนเนาะในบางส่วนเอ๋สองส่วนก่อนนะคะนะคะได้มาเป็นอย่างนี้นะเราก็พยายามจับให้มันอยู่ในชิ้นรอให้มันแดงๆมันจะได้เก็บได้เยอะๆถ้าใครมีที่ปิดที่ซีลเขาก็ซีลได้นะคะแต่ผมไม่มีที่ซีลเนาะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พับมันครึ่งนึงทำให้มันแดงๆมันจะได้เก็บได้หลายๆครั้งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะผมก็ทำแดงๆนะคะนี่ก็จะเป็นไก่เนาะนี่นะคะส่วนมาดูของหมูสับนะคะเราซื้อมาครึ่งโลของซื้อมาครึ่งโลเราจะแบ่งใส่ถุงมันเติมเหมือนเดิมนะคะจะประมาณแต่ละครั้งที่เราใช้นะมาอันนี้นะคะเราจะมาทำการเก็บกันดูว่ายังไงเวลาเก็บมันก็ทำมันเป็นแบบการเก็บจะได้เราเก็บได้นานๆแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะนะคะเราไม่มีถุงซีลเนาะเราก็อย่างนี้ก็ได้เนาะไม่มีที่ซีลอ่ะเราก็บีบมันเอาใครมีที่ซีลก็ซีลได้นะคะของนี้มีที่เสียงของถ้าทำเป็นแบบนี้นะนะคะมันก็จะซ้อนกันได้หลายๆถุงทำไปเรื่อยนี่แหละค่ะกดมือแรงนะคะ
ถ้ามันนำมาใช้ก็จะละลายง่ายเพราะมันแบนๆเนาะประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็บีบๆเป็นแบนๆนะคะที่มีนะคะเอาแบบไหนก็ได้อันนี้ของใครที่มีนี้ผมก็เอาหมูที่เราวางนะวางนี้นะคะมันก็จะเก็บได้เยอะเวลามาใช้นะคะก็จะหยิบออกมาได้ทีละอันทีละอันเลยจะเป็นหมูสับนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะครึ่งโลนะคะเห็นไหมคะใส่ตู้เย็นเลยค่ะไก่ก็เหมือนกันนะคะมากระหงก็จะใส่ตู้เย็นนะคะใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วก็ใส่กะปินะคะก็เหมือนกันนะคะแล้วก็แก้วมาซื้อมาแล้วเนาะเป็นหนึ่งหัวนะคะเราก็ตัดเป็นดอกๆที่เราจะกินเนาะ ถ้ามีถุงซิปล็อกนะคะก็ใส่ถุงซิปล็อกก็ได้แล้วก็แยกไว้นะคะแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยผมก็จะตัด พอได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงหรือว่าใส่ทัพเปอร์แวร์เข้าไปเลยนะคะใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะส่วนผักนะคะผมได้ทำมาแล้วดูนะคะผมใส่แบ่งไว้เป็นส่วนแล้วก็หั่นบล็อกคอรี่นะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ทัพเปอร์แวร์นะคะเราเอามาใช้ก็ใช้ดีละอันก็โฟเซนนี่คือของสดนะแล้วผมก็มาหั่นนะคะก็ใส่ไว้นะคะใส่เป็นกล่องๆเนาะเราก็จะเรียงไว้ในตู้เย็นนี่ละค่ะนี้นะคะมันก็จะใส่ไว้เลยส่วนตัวหมูนะคะที่ผมใส่มาก็จะใส่เห็นไหมคะแล้วเก็บได้เยอะแล้วค่ะครึ่งโลก็ใส่ไว้นี่นะคะแช่ตู้เย็นเก็บไว้เลยนะคะนี่แหละค่ะวิธีถนอมอาหารนะคะวิธีการเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานนะคะเก็บใส่ตู้เย็นเราก็จะอยู่ได้นานไม่ต้องไปบ่อยๆนะคะลองมาทำกันดูนะคะวิธีการนะคะก็สามารถแยกใส่ทัพเปอร์แวร์นะคะเป็นส่วนๆเราก็ซื้อทัพเปอร์แวร์อันเล็กๆนะถ้าเกิดเรามีที่บ้านนะคะผมก็มีเนื้ออันนี้เนื้อสับนะคะผมก็มาแยกใส่ถ้วยไปเลยอีกทางเรื่องนึงที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูก็คือการใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเก็บได้นานเก็บได้เค้าเรียกอะไรอ่ะประหยัดพื้นที่นะคะนี่นะคะผมก็จะปิดแล้วก็เวลาเก็บใส่ตู้เย็นนะมันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยอะค่ะดูนะคะดูนะคะในตู้เย็นก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็จะใส่กล่องไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่เราทำก็ใส่เข้าไปมันก็จะทำให้เราเก็บของสดได้ด้วยแล้วก็มีของไม่สดเรียกอะไรของฟรอสเซนด้วยนะคะก็ทำให้เราอยู่รอดค่ะ